วันนี้นะคะเดี๋ยวโบจะมารีวิวขนมมากะลองนะคะจากร้านโตเกียวเดย์นะคะว้าววันนี้นะครับเราได้มากะลองมาจากร้านของน้องนานะนะผมชื่อร้านโตเกียวเดย์นะผมซึ่งบอกจริงๆอ่ะตอนแรกเขาทำขนมโตเกียวมาก่อนค่ะแล้วก็คือบอกว่าแบบเหมือนกับว่าล้มลุกคุกคานมาประมาณ3ปีได้ใช่แล้วก็คือบอกว่าพอตอนหลังปุ๊บเฮ้ยเขาแบบเหมือนเขาชอบกินมากะลองเขาก็เลยแบบไปเรียนซึ่งจริงๆอ่ะตัวน้องนานะหรือน้องข้าวฟ่างเนี่ยคือเขาแบบว่านานะนี่เป็นชื่ออะไรคะนานะนี่เป็นชื่อทางเทคนิคครับทางเทคนิคแล้วข้าวฟ่างคือชื่อเล่นจริงๆชื่อเล่นจริงๆคนเรามีชื่อจริงใช่ไหมแล้วก็นี่มีชื่อเล่นจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นชื่อเล่นของชื่อเล่นอีกทีหนึ่งชื่อว่าน้องนานะค่ะไม่มีอะไรบอกว่า จะถามแล้วใช่ไหมครับ ก็อยากรู้ว่าแบบชื่อขนมแบบว่าเขาบอกว่าเป็นน้องข้าวฟ่างใช่ไหมคะใช่แบบซึ่งบอกว่ามาจากไหนก็เป็นชื่อเล่นจริงๆนะใช่คือเขาเอาชื่อของตัวเขาเองเนี่ยมาสร้างเป็นตัวการ์ตูนตัวนี้นะชื่อว่าน้องข้าวฟ่างนะแล้วก็คือจริงๆอ่ะคือแบบว่าสตอรี่ของน้องเนี่ยเยอะมากแล้วเดี๋ยวคิดว่าลองเกริ่นคร่าวๆก่อนได้ไหมคะคือเขาอ่ะมีเรื่องราวมาจากตัวของเขาเองเลยเนื่องจากว่าน้องคนนี้ชื่อน้องข้าวฟ่างก็เลยน้องข้าวฟ่างหรือน้องนานะเนี่ยก็เลยเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาสร้างเป็นตัวการ์ตูนตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวสักพักเนี่ยน่าจะออกมาเป็นแอนิเมชันให้เราได้เห็นกันขนาดนั้นเลยนะนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้เราได้แบบว่าขนมมาจากน้องข้าวฟ่างเราก็เลยจะมาทำรีวิวกันโอเคสีสันน่ากินมากเลยนะคะมีแบบว่าเกือบจะครบ7สีละอันนี้มันมี6อันใช่ครับผมอีกอันนึงก็คงจะครบ7แล้วเป็นสีรุ้งแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเรนโบว์เซตโอ้โหเป็นโปรดักต์ไปอีกนะโอเคก็นี่ก่อนฝากร้านให้น้องเขาก่อนก็คือถ้าชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านโตเกียวเดย์ครับผมเป็นมีเพจด้วยใช่ไหมใช่เข้าไปในเพจของเขาได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างได้แต่ผมส่งลิงก์ให้ครับเป็นแท็กเผื่อมีใครสนใจแบบว่าอยากลิ้มรสนะคะใช่ครับผมแล้วก็นอกจากน้องจะทำเป็นตัวการ์ตูนชื่อน้องข้าวฟ่างแล้วเนี่ยก็คือจะมีตัวการ์ตูนแบบอื่นอีกนะลองเข้าไปดูรูปแบบข้างในนั้นได้ซึ่งก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ออเดอร์แบบเข้ามาเยอะแน่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่โบก็เห็นแวบๆมากแล้วค่ะโอ้โหน่ารักมากนะคะใช่แล้วก็เขาก็ทำส่งตามร้านทางแบบสยามทางแบบวันนี้ก็คือแถวบ้านเขาก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านใช่แบบต่างๆนะคะเราเข้าไปติดตามดูในเพจได้ซึ่งแบบว่าเห็นคนเขาว่าแบบอร่อยมากนี่เราก็เพิ่งได้ลิ้มลองกันวันนี้เดี๋ยวเราจะลองกันเลยดีกว่าครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราแบบว่าปั๊มชาปั๊มน้ำชาก่อนนี่เป็นชาอู่ลงนะผมที่ป้าให้มาขโมยหรือเปล่าอะไรขโมยหรือเปล่าไม่ได้ขโมยเลิกแล้วหลังจากออกมาจากคุกแล้วก็เราก็กลับตัวกลับใจอ่ะลองที่อันไหนดีรู้สึกว่าจะมีหลายไส้นะแต่ไม่รู้อันนี้เขาทำขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าแบบมันมีไส้อะไรบ้างอันนี้ข้างในก็เป็นเหลืองๆไส้อะไรไม่รู้น้องเขาให้มาโดยที่ไม่ได้บอกอะไรนะด้วยความเสน่หาอันนี้ก็เหลืองเหมือนกันค่ะอันนี้แต่นี่ไส้ดำนะน่าจะเป็นช็อกโกแลตน่าจะเป็นช็อกโก้ช็อกโก้บานาน่าอันนี้ก็ช็อกโกแลตเหมือนกันค่ะไอตัวสีฟ้านี่สีเหลืองเหลืองเหมือนกันโอเคน่าจะมี2ไส้เดี๋ยวเรามาลองดูเลยว่าสีเหลืองนี่แอบจะเป็นไข่เค็มหรือเปล่าคะเออใช่เห็นโบเดาถูกเหรอเห็นข้าวฟ่างบอกว่าแบบว่าไข่เค็มนี่แบบว่ากำลังมาแรงนะคะฮอตฮิตในขณะนี้โอเคจัดเลยดีกว่านะครับผมนี่ตัวสีฟ้าเดี๋ยวโบเอาหัวใจสีเขียวแล้วกันค่ะรักโลกไส้ไข่เค็มอร่อยมากค่ะหอมมากนะคะมันมีความหวานนิดๆนะคะแล้วก็มีตัดไข่เค็มเข้ามาแบ
ปลาแล่มปลาแล่มแต่อร่อยอ่ะหอมมากไข่เค็มฟีเวอร์นะคะเห็นว่าน้องเขาแบบไอโตเกียวก็มีไส้ไข่เค็มเนาะแล้วก็ตามมาในมากะลองด้วยนะคะสุดยอดไปเลยนะคะไม่ได้อวยนะอร่อยจริงแล้วน้องเขาทำเป็นแบบว่าเซตของขวัญวันเกิดเนาะเป็นแบบว่ามีแบบเขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรต่างๆสามารถแบบว่าสั่งได้เลยมาลองดูไส้กินน้ำกินน้ำก่อนค่ะเข้ากันมากนะคะเหมาะกับการจิบชายามบ่ายสไตล์อังกฤษเดี๋ยวเราลองไปดูอีกไส้หนึ่งนะคะน่าจะเป็นช็อกโกแลตเนาะสีเหลืองดีกว่าเผื่อจะเป็นช็อกโกบานาน่าไม่ใช่นะคะอันนี้นะคะข้างในเอ้ยฆาตกรกอดหัวก่อนเลยสมคำล่ำลือจริงๆค่ะอร่อยมากต้องจัดแล้วนะคะจริงๆคือถ้าแบบว่าอยู่ดีมีเพื่อนซื้อแบบเซตนี้มาเป็นแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดนะโอ้โหช็อกไปเลยนะคะช็อกโกบานาน่าช็อกโกแลตอร่อยมากอร่อยมากก็ไม่ได้หวานจนเลี่ยนนะคะคือหวานนิดๆค่ะกินหัวใจหัวใจโดนกัดกินลองกินไส้ช็อกโก้กันนะครับผมนี่เราเป็นชาวสีม่วงเราก็ต้องกินสีม่วงนะคะนี่ไส้ฉันจะกินแกแล้วนะเป็นไงคะคือแบบกลิ่นช็อกโกแลตแบบว่ารุนแรงมากเด้งมากมันแบบว่าออกเป็นสไตล์ดาร์กช็อกคือว่าข้างในมันเป็นแบบดาร์กช็อกแบบดาร์กช็อกเพียวเลยแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยไม่แน่ใจว่าข้างบนข้างล่างคือว่ามันก็มีความหวานของมันอยู่แล้วเพราะมันรวมกับดาร์กช็อกข้างในมันก็เลยแบบว่ากำลังดีสายหวานต้องมานะคะนี้ต้องบอกว่าสายหวานที่ไม่ได้ชอบหวานเกินไปถ้าแบบเป็นคนชอบทรายว่าหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคนที่แบบว่าชอบความหอมอมหวานผมว่าใช่เลยก็คือแต่ว่าตัวผมเป็นคนชอบกินดาร์กช็อกอยู่แล้วแบบดาร์กช็อกแบบโดยที่แบบแทบจะไม่หวานเลยตัวขมปิดเลยก็ไม่หวานกันอันนี้ถือว่าหวานน้อยหวานน้อยอร่อยมากอยากกินไส้แบบเพียวใช่มันคือดาร์กช็อกเลยช็อกล้วนๆแต่ได้ความหวานจากตัวไม่แน่ใจว่าแผ่นบนหรือแผ่นล่างหรืออาจจะทั้งคู่ถึงว่าไม่คนสั่งเยอะออเดอร์แน่นเลยใช่ไหมคะตอนนี้เราจะได้คิวเมื่อไหร่คะถ้าเราสั่งแต่สำหรับผมนี่บอกสั่งตอนไหนได้ตอนนั้นแต่สำหรับคนอื่นอาจจะต้องรอหน่อยยังไงต้องแบบว่าต้องลองถามคิวเข้าไปก่อนก็เข้าไปดูได้นะคะที่หน้าเพจชื่ออะไรนะคะหน้าเพจ
โตเกียวเดย์ครับผมพิมพ์แค่คำว่าโตเกียวเดย์ก็น่าจะขึ้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวในเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะแล้วตอนนี้ยังมีโตเกียวขายอยู่ด้วยไหมคะโตเกียวเนี่ยเขาจะออกเป็นบูธครับออกเป็นบูธก็ลองติดตามในเพจได้ว่าบูธเขาไปเปิดที่ไหนที่ไหนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบตลาดแบบว่าไฮโซประมาณนั้นโตเกียวนี่โบก็ได้ลองชิมแล้วนะคะก็อร่อยมากแต่ว่าค่อนข้างจะแบบว่าเวลาส่งเนี่ยมันต้องกินสดๆเนาะโตเกียวไม่สามารถจะแบบว่าส่งแล้วแบบให้รสชาติคงความแบบกรอบได้ไว้นะใช่อาจจะเป็นสาเหตุอย่างนึงที่ทำให้เขาแบบว่าต้องแบบเปิดโตเกียวแบบตามตลาดอะไรประมาณนี้ทำแล้วทานได้เลยเนาะใช่จริงอยากจะแนะนำแบบว่าไปทานถึงที่ร้านเลยก็จะดีแล้วก็จะได้แบบคุยกับน้องข้าวฟ่างด้วยว่าอ๋อเขาแบบเป็นอะไรซึ่งน้องเป็นคนที่ทัศนคติดีมากครับเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมเป็นนักร้องด้วยแล้วก็ทำขนมโตเกียวด้วยทำมากระรองด้วยนะครับเสียงเพราะมากนะคะถ้ากินมากระรองเยอะๆจะได้เสียงเพราะๆใช่ไหมใช่ครับผมซึ่งเมื่อหลายวันก่อนพาน้องไปเล่นงาน after party มาโอ้โหแบบเป็นไงคะหลุดทางครับแต่ว่าทำออกมาได้ดีครับคนเต้นกันทั้งงานดีครับชอบโอเคครับผมก็ยังไงฝากร้านโตเกียวเดย์ของน้องข้าวฟ่างเดิมแล้วก็ฝากติดตามเพจของน้องด้วยครับซึ่งต่อไปจะมีการเล่าเรื่องสตอรี่ของน้องข้าวฟ่างตัวนี้นะครับผมว่าแบบว่าน้องข้าวฟ่างเนี่ยความเป็นมาเขาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยข้างในนั้นอาจจะเป็นเสียงของน้องข้าวฟ่างร้องเองเลยก็ได้สักเพลงหนึ่งนะครับเรามาฟังกันดูนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับผมต้องลอง